ลงแล้วนะผอมยังเดี๋ยวเราพูดสิต้องไป2โลค่ะทานน้อยแล้วก็ออกกำลังกายแบบตอนนี้ก็ออกกำลังกายแบบเป็นประจำแบบจริงจังแบบจ้างเทรนเนอร์มาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนั้นพี่อันบอกว่าก็อยากให้ลงอีกนิดนึงแบบ3โลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็2โลแล้วแกจะลงอีกนิดนึงอีกโลนึงให้คือมันมีช่วงนึงที่เหมือนแบบมีพยายามมากๆในการแบบจะลดอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามจะไม่ทานเลยกลายเป็นว่าไม่ลงเลยแล้วกลายเป็นแบบมันยากกว่าเดิมจนแบบลองปล่อยแบบสบายๆทานเป็นปกติแต่ว่าลดน้อยลงแล้วก็ของหวานก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายกลายเป็นว่าน้ำหนักลงค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบโอเคเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมั่นคงกับน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์มันจะต้องเล่นเป็นแบบเด็กมัธยมแบบนักศึกษาเพิ่งจบแบบมีหลายเขาเรียกว่ามีหลายรุ่นเลยเงี้ยแล้วก็อยากจะให้แบบใส่ชุดนักศึกษาแล้วดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยแบบเด็กๆก็จริงๆตอนนั้นเจอพี่แอนค่ะพี่แอนก็บอกว่าก็โอเคแล้วนะก็ดูผอมลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องรายงานตัวเล็กก็ไม่เชิงรายงานผลแล้วค่ะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเจอพี่แอนอะไรเงี้ยก็จะแบบรีบบอกพี่แอนกันพี่แอนน้ำหนักลงแล้วนะรีบบอกกันเลยวันนั้นแบบไปฟิตเนสพอดีแล้วก็ด้วยความบังเอิญมากเจอหมากพอดีอะไรเงี้ยมันคือตลกดีมันก็เหมือนแต่ละคนก็โดนแบบให้มาลดน้ำหนักแล้วก็เลยมาเจอกันที่ฟิตเนสอ่ะไม่รู้อ่ะเขาก็น่าจะกดดันบ้างนะเพราะว่าโดนหลายโลใช่ไหมพี่ขาว แต่ว่าหมากวันนั้นน่ะก็แบบเหงื่อโซกเลยนะก็คือแบบเหมือนออกมาแบบนานแล้วค่ะยางค่ะแต่ว่านึกว่าน่าจะอีกไม่นานน่าจะเดือนหน้าอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็พยายามอยากจริงอยากจะลงอีกสักแบบครึ่งโลอะไรเงี้ยมันแบบมันคงหน่อยจะได้แบบปลอดภัยว่าแบบลงแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังฟิตต่อไปเรื่อยๆจริงอยากจะแบบทําอย่างเงี้ยให้เป็นรูทีนแบบทําต่อไปเรื่อยๆเลยถึงแม้แบบน้ําหนักลงแล้วแล้วก็ยังแบบทําอยู่อะไรก็ช่วยกันอ่ะก็ช่วยกันเออแล้วก็แบบว่าเหมือนเราก็ช่วยห้ามเราก็ช่วยห้ามเราอะไรอย่างเงี้ยชวนบ่อยนะแต่เราก็ไม่ค่อยไปเราก็แบบหรือไม่ก็ไปแต่ว่าเราก็ทานแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบไม่ได้เน้นว่าจะต้องทานแบบให้หมดจานอะไรเงี้ยเราจะแบบทานแค่ครึ่งจานก็มีมาออกบ้างอ่ะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่างตรงกันอะไรเงี้ยก็ออกทานบ้างใช่ชวนกันฟิตค่ะก็ไม่หรอกก็ปกติค่ะก็ค่อยๆดูไปค่ะเจอบ้างตามวันว่างเลยคุณแม่ว่าคุณแม่พี่คุณแม่ยังไม่เคยออกให้พี่เห็นเลยนะแม่เขาก็ไม่ได้แบบไม่เคยห้ามอะไรคนไหนนะเราก็เอาตามเราอะไรวะแค่เราเลือกเอาเองอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีถามบ้างคุณแม่เขาก็บอกว่าก็ค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยก็มีเจอบ้างค่ะมีเจอบ้างต้องพามาเจอเพราะว่าเวลาเราศึกษาคนไหนอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากจะลองคุยดูอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอด